กระแตนี่เป็นชื่อของเด็กสาวบ้านนอกคอกนาปีนั้นเป็นปีพศ2518กระแตอายุได้14ปีไม่ได้เรียนต่อกระแตกับน้องชายอยู่กับยายพ่อแม่ไปทำงานก่อสร้างกระแตจะไปรับจ้างก็ถอนบัวที่นาบัวแถวสาายาตอนนั้นยังไม่เจริญถึงจะเป็นเขตปริมณฑลก็ตาม พอเก็บเสร็จก็ต้องมาช่วยกันตกแต่งหอด้วยใบบัวเตรียมส่งตลาดก็ได้ค่าจ้างพอจะเป็นค่ากับข้าวช่วยยายพ่อแม่ส่งเงินมาไม่มากเป็นค่าน้องเรียนแล้วก็เหลือให้ยายได้ใช้ไม่กี่บาทเพราะว่าพ่อแม่เนี่ยติดเหล้าทั้งคู่พอตกเย็นจะต้องกินทุกวันตานะ่ะตายไปหลายปีละโดนหมาบ้ากัดแล้วก็ตายด้วยพิษสุนัขบ้ายายเนะี่ยมีแม่เป็นลูกสาวคนเดียว ส่วนทางปู่กับย่าเนี่ยหาเช้ากินคําไม่ได้สนใจเรื่องหลานๆกระแตนั้นเป็นคนผิวขาวแต่ว่าตากแดดทุกวันใส่จะหมวกใบเก่าๆผิวก็เลยแลดูคล้ำไปบ้างกระแตโตมาก็ไม่ค่อยได้ไปเล่นตามประษาเด็กแปดเก้าขวบก็ต้องช่วยยายถอนดอกบัวในวันที่โรงเรียนหยุดพอออกจากโรงเรียนมาก็ต้องมาทำงานทุกวันระยะหลังยายป่วยเป็นเบาหวานต้องตัดนิ้วเท้าอ่า ไปนิ้วหนึ่งหมอห้ามลุยน้ำย่ำโครนเด็ดขาดเพราะว่าแผลไม่แห้งมันจะติดเชื้อได้ง่ายถ้าลุกลามก็ต้องตัดขายายกลัวก็เลยอยู่แต่บ้านวันนี้ฝนตั้งเข้ามามืดลมพัดแรงฝาบ้านที่ผุพังเพราะว่าเอากระสอบปุ๋ยกั้นแซมแวะก็แทบจะเปิดทั้งแผงยายต้องเอากระมังครอบเตาหุงข้าวไว้เอาถังถานไปหลบข้างที่นอน ชีวิตที่แสนที่จะลำเค็นฟ้าฝนก็ไม่ปราณีศาสตร์เข้ามาเปียกปอนแทบจะหาที่หลบฝนไม่ได้กระแตเดินตากฝนกลับบ้านน้ำท่าไม่ได้อาบรีบหาเสื้อผ้ามาเปลี่ยนเพราะความหนาวไปนั่งกองรวมกันอยู่มุมในสุดของบ้านเอง็งหิวหรือเปล่าไอ้แต่รอฝนมันหยุดก่อนนะเดี๋ยวยายจะหุงข้าวให้กินนะ ที่แรกว่าจะหุงฝนเหมันก็ตกลมแรงก็เลยหุงไม่ได้ยังไม่หิวหรอกยายหนาวมากกว่าเดินมาจากนาบัวนะลมมันแรงเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูจะหาผ้ายางหรือว่าถุงใบใหญ่ที่เขาทิ้งแล้วเอามาซ่อมมังฝาบ้านตรงครัวนะนะยายวันรุ่งขึ้นกระแตไม่ได้ไปรับจ้างเดินหาของที่พอจะมาซ่อมฝาบ้านได้ไปขอเศษลังที่ร้านค้า เจ้าของร้านเขาสงสารก็เลยให้ผ้าเต็นผืนเก่ามาให้ถึงมันจะขาดบ้างแต่กระแตก็ดีใจมากเพราะว่าผืนมันใหญ่เจ้าของร้านเขาให้เชือกควางมาม้วนหนึ่งด้วยกระแตกับยายก็ช่วยกันผูกกันลมกันฝนช่วงต้นฤดูฝนนี่ลมมันจะพัดมาทางครัวแต่ถ้าปลายฝนนี่มันก็จะเป็นฝนเหนือบางทีฝนก็จะตั้งเข้ามาทางทิศตะวันออกตรงนั้นยังพอมีข้างฝาไม้ที่ปะด้วยลัง มันก็ยังพออยู่ได้ยายก็สงสารกระแตที่นุ่งแต่ผ้นุ่งผืนเก่าๆเสื้อผ้าใหม่ไม่มีรองเท้าก็ไม่มีใส่ไม่รู้ว่าชะตาชีวิตของหลานสาวจะเป็นยังไงได้ยินแต่แม่ของกระแตพูดว่าให้มันอายุได้สิบแปดก็จะพาไปทำงานก่อสร้างด้วยยายคิดไปก็น้ำตาไหลหลานชายก็กำลังเรียนกำลังกินยายก็มาป่วย แต่กระแตดูเหมือนไม่ย่อท้อกับชีวิตเลยห่อข้าวไปกินก็มีแต่ไข่ต้มไข่เจียวฟองเดียวไม่กล้าไปร่วมวงกับลูกจ้างคนอื่นที่เขาเอาข้าวใส่พินโตมานั่งล้อมวงกินกันเวลาพักเที่ยงถึงแม้จะมีคนเรียกให้กินรวมกันแต่กระแตก็ไม่ไปนั่งกินคนเดียวเพราะไม่มีกับข้าวดีๆไปวางรวมกับเขาแถวแถวข้างบ้านเจ้าของนาบัวแปลงใหญ่มีบ้านตานนอมกระยิ่เพื่อน มารับจ้างเก็บบัวเหมือนกันแกมีลูกชายวัยรุ่นสองคนไม่ทำงานทำการพาเพื่อนมามั่วสุมสูบกัญชาชื่อเจ้าโนดกับเจ้าหน่องกระแตต้องเดินผ่านบ้านนี้ทุกวันกว่าจะถึงบ้านก็ไกลถึงสามกิโลวันนี้ฝนตกฟ้าร้องดังครืนคืนครืน,รนทุกคนก็เลยเข้ามาหลบฝนที่บ้านเจ้าของนามาช่วยกันจัดแต่งดอกบัวอยู่ในเพิงที่ในบ้าน บัวทุกดอกถูกเลือกแล้วก็ตกแต่งกลีบตัดก้านให้เป็นระเบียบเย็นแล้วฟ้าก็ยังแลบยังร้องอีกระแตรอให้ฝนซาก่อนค่อยกลับนะฟ้ามันแรงเจ้าของบ้านเขาว่าอย่างนั้นหกโมงเย็นกว่าแล้วเกือบจะทุ่มฝนก็ยังโปรยปลายอยู่แต่กระแต่ก็จะกลับบ้านก็หยิบดอกบัวที่เขาคัดออกติดมือไปไว้ถวายพระที่บ้านมีพระอยู่องค์หนึง่งอ่าเอาไปไหว้พระทุกวัน ค่ำแล้วเองเดินกลับคนเดียวได้หรือเปล่าอีแต่ได้จะหนูเดินทุกวันจนชินแล้วละ่ะหลับตาเดินก็ยังได้เลยข้าน่ะเป็นห่วงเองบ้านเองกับบ้านคนอื่นเขาไปกันคนละทางระวังจะลื่นนะทางเดินมันเฉแะแชะแล้วนี่กล้วยเอาเอาไปฝากยายเองหวีหนึ่งที่เหลือเดี๋ยวพรุ่งนี้จะทำกล้วยบวชชีให้กินตอนเที่ยงเอานี้เงินค่าแรง าเอาถุงห่อใส่ให้จะได้ไม่เปียกนะกระแตก็ยกมือไหว้แล้วก็รับกล้วยน้ำว้าติดมือกลับบ้านไฟไอ้เจ้าโนดกับเจ้าหนองกับเพื่อนอีกสามคนเห็นกระแตเดินกลับบ้านก็เกิดอารมณ์ที่ชั่วช้าไอเจ้าโนดกระซิบชวนเพื่อนในเดินตามกระแตไปนังเพื่อนก็ถามลูกชายกับเพื่อนเพื<ๆ>่อนมึงจะไปไหนกันนะฮะฝนตกตกอ่ะฮะจะไปนอนบ้านไอชานะ่ะแม่ วันนี้แม่มันทำขนมจีนน้ำยาเลี้ยงจนโนดโกหกเพราะว่าแม่ไอชาทำน้ำยาตั้งแต่เช้าแล้วก็กินกันอิ่มจนมาสูบกัญชากันแล้วเสร็จแล้วฝนก็ตกเออหาได้คลุมหัวไปด้วยล่ะนั่งเพื่อนว่าอย่างนั้นทุกคนก็รีบเดินออกจากบ้านตามกระแตมาห่างๆฝนก็เริ่มตกหนักขึ้นอีกครั้งกระแตก็รีบเดินะจะถึงครึ่งทางแล้ไอโนดก็ร้องเรียกไอกระแต เอ็งหยุดก่อนเยกระแตเห็นว่าเป็นคนบ้านเดียวกันเห็นกันมาตั้งแต่เล็กก็หยุดรอเพราะกล้องใจว่ามีอะไรโดยไม่นึกถึงอันตรายอะไรไอ้โนดกับเพื่อนและไอ้น้องมาถึงมีอะไรพี่โนดหนูจะรีบกลับเดี๋ยวยายเป็นห่วงไม่มีอะไรรักแค่วันเนี้ยพวกพี่เห็นเองอะสวยเป็นพิเศษก็เลยอยากจะเป็นผัวเองไอ้โนดว่างั้นจะบ้าเหรอพี่ เมาก็รีบกลับไปนอนเถอะอย่ามาพูดแบบนี้นะหนูไม่ชอบเลยเอ้ยจับมันเลยอย่านะอย่าทำอะไรหนูนะพวกมันก็จับกระแตปลุกปล้ำลงกลางทางเพราะว่าเส้นทางนี้ไม่ค่อยมีใครเดินกระแตร้องให้คนช่วยแต่ใครเลยจะได้ยินไอ้เจ้าโนตก็อุดปากเพื่อนอีกคนก็ดึงกระชากเสื้อผ้าจนขาดหลุดลุย่ยหมายอินนี่มันขาวดีจริงๆแล้ววะฮะ กระแตเป็นเด็กสาวที่ผอมเพรียวสู้แรงพวกมันไม่ได้ไอ้เจ้าโนดก็ยัดเยียดความเลวให้กับกระแตที่ทั้งร้องทั้งดิ้นรนพวกมันก็ผลัดกันดูต้นทางแล้วก็ผลัดกันข่มขืนกันทั้งห้าคนกระแตปวดร้าวทรมานทั้งกายทั้งใจแต่พวกมันก็ไม่ปราณีข่มขืนซ้ำแล้วซ้ำเล่ากูจะแจ้งตำรวจพวกมึงทำกูกระแตพูดแล้วก็ร้องไห้ตลอดผลก็กระนำเทลงมา พอพวกมันเสพสุขจนหนำใจก็ไม่ปล่อยให้กระแตรอดกลับไปบอกใครไอ้เจ้าโน่นเนี่ยบีบคอจนกระแตสิ้นใจพวกมันทิ้งศพกระแตไว้ในสภาพที่เปลือยเปล่าพาดอยู่กับคันดินส่วนล่างอยู่ในบ่อน,น้ำตื้นๆอยู่ริมทางมันเป็นนาบัวที่ไม่งามนะเขาทิ้งร้างเอาไว้พวกมันก่อกรรมเสร็จก็พากันไปนอนบ้านไอชาที่อยู่อีกทางหนึง่งด้านย้ายก็เป็นห่วงกระแตสองทุ่มขวาแล้วยังไม่ถึงบ้าน หรือว่ากระแตจะค้างบ้านไหนจ้างยายก็คิดไปทั่วไอ้ตายป่านนี้อีแตนมันยังไม่กลับเลยพี่แต่เขาค้างที่โน่นหรือเปล่าอ้ยยายเอแต่มันไม่เคยค้างนะเดี๋ยวยายจะลองเดินไปดูยายยายไปไม่ได้รอกขาเป็นแผลเดี๋ยวตายไปดูเองหลานชายวัยสิบเอ็ดปีก็อาสา,าจะไปดูพี่สาว ไฟสายก็ไม่มีเอ็งเดินดีๆนะเออเดี๋ยวผมจะไปยืมไฟฉายบ้านปพาปพา,า,าเนี่ยมีบ้านอยู่ติดกับบ้านของยายแกมีฐานะดีกว่ามีนาบัวไม่กี่ไร่ก็ทํากันเองในครอบครัวไม่ได้จ้างใครเจ้าตายก็ไปร้องเรียกป้าปพา,าครับปพา,ปามีอะไรเร่ตายผมขอยืมไปฉายหน่อยครับจะไปดูพิ่แต ป่านนี้พี่แต่ยังไม่กลับเลยเฮ้ยฝนตกมันค้างบ้านเท่าแกหรือเปล่าไอ้ตายฮะแต่ว่าพี่แต่ไม่เคยค้างนะครับยายก็เลยห่วงอยากจะไปดูว่าค้างบ้านนั้นหรือเปล่าเออเออก็ได้เออพี่จวบไปเป็นเพื่อนไอ้ตายมันหน่อยเอาไฟฉายห่อถุงพลาสติกไปมันจะได้ไม่เปียกฝนป้าพาก็บอกผัวให้ไปเป็นเพื่อนตาย ด้วยความเป็นคนมีน้ำใจและเห็นกระต่ายกระแตมาตั้งแต่เล็กเห็นว่ากระแตเป็นเด็กดีลุงจวบก็เลยไปเป็นเพื่อนเมื่อเดินไปถึงกลางทางก็พบกับร่างของกระแตนอนพาดอยู่กับคันดินในขณะนั้นตายก็รีบขยาร่างพี่สาวที่ในตาเบิกโพลงลิ้นจุกปากร่างกายเปลือยเปล่าไอ้ตายพี่เองถูกฆ่าตายแล้วอย่าเพิ่งไปดึงตัวพี่เอง แล้วรีบไปแจ้งผู้ใหญ่กำนันก่อนให้เขามาดูแล้วจะได้แจ้งความกระต่ายนี่ร้องไห้โฮก่อนจะถึงบ้านผู้ใหญ่ก็ต้องผ่านบ้านเจ้าของนาบัวลุงจวบก็เลยบอกข่าวทุกคนก็ตกใจรีบมาดูบอกญาติและเพื่อนบ้านว่ากระแตถูกฆ่าตายกลางทางเมื่อเรื่องถึงตำรวจสอบสาวราวเรื่องก็จับไอโนดไอนองกับพักพวกจนมันรับสารภาพ เพราะว่าช่วงนั้นนางเพื่อนแม่มันก็มีความสงสัยว่าไอ้โนดบอกจะไปนอนบ้านไอชาแต่ทําไมเดินไปทางเดียวกับกระแตทั้งห้าคนยายเพื่อนเป็นคนตรงๆก็เลยบอกกับหลายหลายคนว่าลูกชายตัวกับเพื่อนเดินไปทางเดียวกับกระแตจึงนํามาถึงการจับกลุมยายนะ่ะเป็นลมแล้วเป็นลมอีกจะส่งข่าวบอกพ่อแม่กระแตก็ไม่รู้ว่าไปก่อสร้างอยู่ที่ไหน เพราะย้ายไปเรื่อยก็เลยไม่มีแม้แต่เงาของพ่อแม่มาร่วมงานศพกระแตเจ้าของนาบัวกับชาวบ้านก็ช่วยกันเป็นเจ้าภาพสวดสามคืนก็เผาซื้อเสื้อผ้าใหม่เป็นกระโปรงสีขาวมีรองเท้าให้ครบทุกคนก็ปลอบยายว่ากระแตนะทำแต่ความดีเธอคงไปเป็นนางฟ้าอยู่บนสวรรค์แล้วยายก็นึกอนาใจว่ากระแตเนี่ยจะมีกระโปรงสวยๆมีรองเท้าที่เคยอยากได้ ก็ได้ใส่ตอนเป็นศพคนชั่วช้ามาก่อกรรมทำเข็นกับกระแตอย่างโหดเยี่ยมทั้งที่เป็นคนบ้านเดียวกันยายไม่เคยลืมวันคืนที่โหดร้ายกระต่ายน้องชายถึงก็ล้มป่วยอยู่หลายวันเพราะขวัญเสียป้าพาก็สงสารแบ่งปันอาหารให้ยายจนถึงสงกรานตพ่อแม่มีโอกาสกลับมาเยี่ยมยายถึงได้รู้ว่าลูกตายก็เสียใจมากสาบานว่าจะเลิกเล้า จะไม่ไปทําก่อสร้างอีกจะดูแลยายจะรับจ้างเก็บบัวถึงจะได้เงินน้อยว่าก่อสร้างก็จะไม่ขอทิ้งแม่ทิ้งลูกไปไกลๆอีกแม่นึกถึงกระแตคงจะทรมานกว่าจะสิ้นใจแม่ก็ร้องไห้ทุกครั้งถ้าตัวเองกับพ่อไม่กินเหล้าคงจะมีเงินส่งกระแตเรียนคงไม่ต้องไปรับจ้างเขาไปเดินกลับบ้านคนเดียวจนเกิดเรื่องร้ายขึ้น กว่าแม่กับพ่อจะสำนึกก็สายเกินไปเด็กสาวที่แสนบริสุทธิ์ต้องมาตายเพราะเดนมนุษย์เสื้อกระโปรงสวยๆรองเท้าที่เคยอยากจะมีใส่ก็มีโอกาสจะได้ใส่ตอนที่เป็นศพนี่เองแม่มันช่างน่าสงสารเหลือกเกินแหะครับ เมื่อพูดถึงโรคระบาดที่มาจากสัตว์เนี่ยนะครับก็ทำให้นึกถึงเรื่องโรคไข้หวัดนกแต่ว่ามันไม่ได้มาจากนกอย่างเดียวมันรวมถึงสัตว์ปีกทุกชนิดที่บินว่อนอยู่ในอากาศรอบๆตัวเราไม่ว่านกเป็ดห่านและก็ไก่ถ้าเป็นสัตว์ที่หากินตามธรรมชาติมนุษย์เราเพียงแต่อย่าเข้าไปสัมผัสใกล้ชิดมันก็น่าจะช่วยป้องกันได้แต่ถ้าเป็นสัตว์ที่มนุษย์ เลี้ยงเพื่อเป็นอาหารเพื่อเป็นอาชีพหรือเพื่อความรักความสวยงามก็คงลำบากหน่อยที่ต้องคลุกคลีกับมันมีเกษตรกรหลายรายที่ต้องสูญเสียทั้งไก่และเป็ดของเขาจำนวนมากเพราะว่าสัตว์เลี้ยงเหล่านั้นติดเชื้อโรคร้ายนี้จนทำให้แทบหมดเนื้อหมดตัวกันเลยทีเดียวแต่ก็มีคนบางกลุ่มบางพวกถึงแม้ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะบังคับให้ทำลายสัตว์พวกนั้นเพื่อไม่ให้เชื้อโรคระบาดมาสู่คน พระเริ่มมีผู้ป่วยติดเชื้อแล้วก็เสียชีวิตไปบ้างแล้วแต่ว่าพวกเขาก็ยังดื้อดึงไม่ยอมเชื่ออาจจะเป็นเพราะรักสัตว์ของเขาหรือเป็นเพราะกลัวเสียผลประโยชน์หรือว่าเป็นพเพราะหินแก่ตัวก็มีคนกลุ่มนี้มีลุงบัวรวมอยู่ด้วยคนหนึ่งลุงบัวไม่ได้เลี้ยงเป็ดไก่ไว้ส่งขายเหมือนความทั่วไปในอำเภอแต่ว่าลุงบัวเลี้ยงไว้เพื่อความสุขส่วนตัวเพื่อการพานัน ลุงบัวเลี้ยงไก่ไว้ชนครับแม้เจ้าหน้าที่จากปศุสัตว์จังหวัดและเจ้าหน้าที่จากอบตอจะมาแจ้งข่าวแล้วก็ทําการทําลายไก่เป็ดของความต่างๆในเขตบ้านไปหลายแห่งแล้วเพราะว่ามีการตรวจพบว่าที่ในอำเภอนี้มีเชื้อไข้หวัดนกระบาดแล้วก็เริ่มมีผู้คนเจ็บป่วยแล้วแต่ลุงบัวก็ยังดื้อดึงทําเป็นเอาหูไปนาเอาตาไปไรซะอย่างนั้นใครป่วยก็ป่วยไปใครตายก็ตายไปแกไม่สน ลุงบัวเลี้ยงไก่ชนน้องแกไว้หลายตัวที่หลังบ้านแกจะเฝ้าดูแลธนุถนอมอย่างดียิ่งกว่าเมียของแกซะอีกจะว่าไปแล้วลุงบัวอยู่ตัวคนเดียวเพราะว่าเมียแกตายไปก่อนหน้านี้ได้สามปีแล้วลูกๆก,ก,ก็แยกย้ายกันไปหมดตอนที่เมียแกยังมีชีวิตอยู่ก็เหมือนอยู่ตัวคนเดียวต้องหากินหา,นหาใช้เองเพราะว่าผัวมัวแต่บ้าตีไก่แล้วก็กินเหล้าเมียแกตายไปได้ก็ถือว่าพ้นเวรทีเดียว เมื่อสองเดือนที่แล้วมีเจ้าหน้าที่มาสำรวจตรวจหาเชื้อจากสัตว์ปีกแถวแถวหมู่บ้านลุงบัวรีบนำไก่ทั้งหมดทั้งแก่เอาไปซ่อนไว้ในห้องนอนแบบมิดชิดเพื่อไม่ให้เจ้าหน้าที่เห็นว่ายังมีไก่เหลือความจริงไก่ชนของลุงบัวก็อาจจะติดเชื้อไข้หวัดนกหรือไม่ติดเชื้อที่ว่านีน้ก็ได้เราก็ไม่รู้ลุงบัวก็ไม่รู้แต่แกก็ไม่ยอมให้เจ้าหน้าที่ตรวจเป็นเด็ดขาด แม้เพื่อนบ้านหรือาญาติพี่น้องจะมาขอร้องเพื่อให้เห็นแก่ส่วนรวมก็ตามลุงบัวแกก็ไม่ฟังท่าเดียวอีกหนึ่งเดือนต่อมาปรากฏว่าไก่ชนลุงบัวตายไปสองตัวลุงบัวรีบขุดหลุมฝังทันทีเพราะไม่รู้ว่าตายเพราะติดเชื้อไข้หวัดนกหรือว่าเพราะนําไปชนมาแล้วถูกตีจนบาดเจ็บสะบักสะบอมพักนี้ลุงบัวจะพาไก่ของแกไปตีพนันชนกันต่างอําเภอไกลออกไปเพราะว่าที่ใน แถวอำเภอ,อที่แกอยู่นี่เขางดกันแล้วเนื่องจากกลัวการติดเชื้อและอีกอย่างหนึง่งไก่เป็ดในหมู่บ้านก็แทบจะไม่มีเหลือให้เห็นกันแล้วจะว่าไก่ชนของลุงบัวติดเชื้อตายก็ยังไม่สามารถสันนิษฐานได้เพราะว่าตัวลุงบัวเองก็ยังแข็งแรงดื่มเหล้าเมาแอได้เหมือนเดิมไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยแต่ประการใดเรื่องเชื้อไข้หวัดนกทำท่าจะเงียบสงบลงได้ไม่นาน เพราะอ่านข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์แล้วก็ดูทางโทรทัศน์ทราบว่าเริ่มควบคุมได้แล้วลุงบัวก็นําไก่ชนมาเลี้ยงอย่างเอะอก,กะเกิกแกก็เที่ยวกุยกับใครต่อใครว่าเห็นมาพวกมันเกือบจะฆ่าลูกตาดำดๆของกูที่ไม่รู้อีโนอีเน่ซะแล้วแกพูดไปก็หัวเราะไปลุงบัวหัวเราะได้อีกไม่กี่วันก็มีเด็กข้างบ้านของแกไม่สบายเป็นไข้แล้วก็มีอาการหน้าเป็นห่วงครอบครัวพาส่งโรงพยาบาล จากการตรวจอย่างละเอียดปรากฏว่าเด็กติดเชื้อไข้หวัดนกญาติาขอางเด็กยืนยันกับหมอว่าเด็กไม่ได้กินไก่กินเป็ดหรือแม้แต่ไข่ไก่เลยเพราะที่บ้านยากจนจะมีก็เพียงน้ำพริกผักสดเท่านั้นทางหมอก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะออกสำรวจรอบๆหมู่บ้านทันทีก็มีบ้างกับฝูงนกที่ลงมาหาอาหารตามท้องนาแล้วก็เศษเข้าวเปลือกอาหารไก่ที่ลานหน้าบ้านลุงบัว คราวนี้ไม่ได้มีการแจ้งล่วงหน้าว่าจะมาตรวจลุงบัวก็เลยไม่รู้ตัววันนั้นแกไม่อยู่บ้านออกไปหาซื้อยาแก้ไข้ชนิดหนึ่งซึ่งชาวบ้านก็ติดกันนักหนาถ้าไม่ได้กิน,นจะปวดเนื้อปวดตัวไปหมดเนื่องจากลุงบัวตื่นนอนเมื่อเช้านะ่ะมีอาการปวดหัวเหมือนเป็นไข้แกก็เลยออกไปซื้อยากลับเข้ามาอีกทีก็ต้องตกใจแกโมโหเพราะว่าเจ้าหน้าที่นี่เต็มลานบ้านไปหมด เจ้าหน้าที่บังคับไปแกนําไก่ชนที่มีมาตรวจโดยตัวหนึ่งนอนสมเพราะว่าเพิ่งจะผ่านการนําไปตีมาเมื่อสามวันก่อนเจ้าหน้าที่คาดคันสอบถามลุงบัวว่าไปตีไก่ที่ไหนมาแกบอกชื่อหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งห่างจากที่นี่ไปประมาณสิบกว่ากิโลเมตรเจ้าหน้าที่ศบตากันเพราะว่าที่นั่นก็ค้นพบเชื้อไข้หวัดนกเช่นเดียวกัน ผลการตรวจไก่ชนของลุงบัวที่บอบช้ำนอนระทศระทวยอยู่ในสุ่มนั้นปรากฏว่ามีเชื้อไข้หวัดนกจริงๆเจ้าหน้าที่แจ้งว่าต้องทำลายไก่ทั้งหมดเพราะตัวลุงบัวก็ต้องมีความผิดเพราะคราวที่แล้วปกปิดซ่อนเร้นไม่ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสัตว์เลี้ยงเข้าข่ายไม่ให้ความร่วมมือจนทำให้มีการแพร่ระบาดแล้วก็มีผู้ป่วยซึ่งอาจจะถึงตายได้ลุงบัวตกใจมากกลัวก็กลัวเสียดายไก่ก็เสียดาย แกรอจังหวะที่บรรดาเจ้าหน้าที่กำลังสารวนกับการเตรียมทำลายไก่ชนน้งแกแล้วก็เตรียมยาที่จะพ่นจะฉีดรอบๆบบริเวณบ้านลุงบัวรีบควา้าเจ้าไก่ชนตัวหนึ่งที่แกทั้งรักทั้งโปรดกอดเชา้ากอดเย็นจูบซ้ายจูบขวาอยู่ทุกวี่ทุกวันอุ้มขึ้นรถมอเตอร์ไซค์คู่ชีพสตาร์ทรถเตรียมเพนหนีท่ามกลางความโกลาหลของเสียงรถและเสียงร้องของไก่ชนตัวนั้นเจียวจาว้าไปหมด ลุงบัวบึงรถหนีออกมาจากบ้านทันทีโดยมีเจ้าหน้าที่สองคนที่ได้สติรีบขับรถตามไปติดๆด,ด้วยความรีบร้อนหรือด,ด้วยเวรกรรมก็สุดแล้วแต่มือหนึ่งจับแฮนรถเร่งคันเร่งอีกมือหนึ่งก็อุ้มไก่ชนสุดที่รักแล้วไข้ที่กำลังขึ้นเพราะยังไม่ได้กินยาทำให้รถของลุงบัวเสียหลักพุ่งจากถนนลงไปในคูน้ำข้างทางลุงบัวต้องจบชีวิตลงอย่างน่าอ,าน,อานาถที่สุด แกไม่ได้จมน้ําในคูนะหรอกเพราะว่าน้ํามันแห้งจนดินแตกระแหงแต่เพราะลุงบัวถูกทับด้วยรถมอเตอร์ไซค์ของแกแขนทั้งสองข้างหากักเนื้อตัวถลอกมีแผลชะกันหลายแหง่งแต่มันคงจะไม่ทําให้ลุงบัวเสียชีวิตทันทีถ้าไม่มีหัวไก่ชนตัวที่แกรักสุดรักแล้วก็อุ้มมันหนีเข้าไปจุกคาอยู่ที่ปากตอนที่แกแหกปากร้องเพราะความตกใจจนแกหายใจไม่ออกสำลักหัวไก่ตาย ตายพร้อมกับไก่ชนตัวนั้นมันเป็นภาพที่สุดจะบรรยายของผู้พบเห็นจริงๆบ้านของลุงบัวและผู้คนในบริเวณนั้นถูกพ่นยาฆ่าเชื้อส่วนไก่ชนทั้งหมดก็ถูกทำลายโดยสิ้นเชิงพร้อมกับร่างของลุงบัวที่บรรดาญาติิรีบทำพิธีเผาในสามวันต่อมามันเป็นข้อกังขาของทุกคนว่าถ้าลุงบัวไม่ตายเพราะอุบัติเหตุแกจะตายด้วยโรคไข้หวัดนกไหมหนอนี่แหละ ที่ทุกคนสงสัยกันครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอจาจันยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ